ใจน้องพีเจเติมเต็มครอบครัวพร้อมฉลองความสำเร็จนัมเบอร์วันเครื่องสำอางสมุนไพรไทย VIV Skin ตั้งแต่มีลูกชายน้องพีเจเข้ามาเติมเต็มคำว่าครอบครัวก็ทำให้ Instagram ของป้าป๊าพุทธพุทธพุทธิชัยและคุณแม่จุ๋ยวรัตยาโดนยึดพื้นที่ไปโดยปริยายเพราะทั้งป้าป๊าพุทธและคุณแม่จุ๋ยขยันอวดรูปน้องพีเจลูกชายวัย2เดือนที่มาจากความน่ารักน่าหยิกชนิดที่ใครเห็นก็ต้องหลงตามและถึงแม้ชีวิตของพุทธจุ๋ยจะเปลี่ยนไปนี่บทบาทใหม่กับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่ต้องเจอกับภาวะนอนน้อยแต่ก็เป็นการนอนน้อยที่มีความสุขที่สุดจริงๆแล้วคือแบรนด์ที่หนูทำมาเนี่ยค่ะก็คือก้าวเข้าสู่ปีที่11แล้วมันเดินทางก้าวสู่ปีที่11นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีงานใหญ่นี้รวมถึงเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์นะนั่นคือน้องอิงฟ้าวราหะนะคะก็เลยมีงานใหญ่นี้ด้วยความสามารถของน้องเป็นคนร้องเพลงเพราะเป็นคนร้องเพลงได้เต้นครบทุกอย่างดังนั้นมันเลยเป็นลักษณะคอนเสิร์ตเป็นลักษณะมีแบบต้องมีวงมีการแร็ปมีการร้องค่ะก่อนหน้านี้เป็นตัวเองไงประหยัดหัวหับหัวหับเมียคอนะที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าจ้างพรีเซนเตอร์จริงๆเลยก็เป็นคนแรกคนแรกรับด้วยโรเล็กซ์ก่อนเลยก็ดีใจค่ะตั้งแต่ทำงานมาก็รู้สึกว่าแฮปปี้ตลอดอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็แบบเป็นมืออาชีพแล้วก็ทีมงานทุกคนก็น่ารักอบอุ่นค่ะวันนี้ก็แบบตั้งใจจะทำให้เต็มที่ด้วยตัวสินค้าแบบดีอยู่แล้วเราก็อยากจะแบบว่าให้มันแบบยิ่งกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้มันก็ภูมิใจมากเลยนะมันทำให้มันมั่นคงจริงๆอ่ะในวันที่โควิดมาเยือนเนาะพวกเราก็ย่ำแย่กันหมดแต่ว่าพอมันมีธุรกิจที่มารองรับอะค่ะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยแบรนด์อยู่เติบโต 3-4 เท่าอ่ะ 500% อ่ะคือแล้วก็เหมือนเฮ้ยพอเราไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงมันยังพอมีให้เราได้แบบใช้กันในครอบครัวนะคะแล้วก็อยู่กันอย่างสบายรวมถึงสร้างอาชีพให้กับตัวแทนหลายๆคนนะคะพาร์ทเนอร์ของเราในครอบครัวสกินทำให้เขาแบบมีเงินน่ะในช่วงที่มันทุกคนวิกฤตแต่เขากลายเป็นว่ามีเงินหลายเท่าสามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรได้เงี้ยด้วยพลังน้ำพักน้ำแรงของเขาเองคือเราแค่เป็นคนที่ช่วยผลักดันเป็นคนที่มีวัตถุดิบให้เขานำไปขายแต่ว่าเขาอะขายเก่งกันเองทำงานเก่งกันเองจนเขามีรายได้มันคือเราถือว่าเราภูมิใจตรงที่ว่าเราทำให้คนไม่ตกงานเพิ่มแรงงานในสังคมได้รวมถึงยังช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยในการที่เรานำสมุนไพรไทยมาต่อยอดมาบอกกล่าวว่าเฮ้ยสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีดีนะมันช่วยในเรื่องสกินแคร์มันช่วยในเรื่องของอาหารเสริมที่ตัวน้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นหลายๆอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจแล้วเราก็ดีใจที่เห็นภาพใหญ่ในวันนี้รวมถึงขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยจริงๆที่แบบยังแบบรักเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาให้เราเลยก็ฝากลิปสกินไว้ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆแหละคือมันเป็นอย่างที่พี่จุ๋ยบอกก็คือเป็นสินค้าไทยมันก็มาจากแบบคนไทยด้วยกันแต่ว่าอยากจะให้แบบสินค้าของคนไทยไปแบบระดับโลกด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ฝากตัวลิปสกินตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวฟ้าเองก็ทดลองมาแล้วมันดีจริงก็เลยอยากจะบอกต่อทุกคนเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองก็จะย้ำบ่อยมากว่าเรามีร่างกายแบบมีบ้านเหมือนบ้านแค่หลังเดียวเพราะฉะนั้นจะเลือกอะไรเข้าแบบไปดูแลก็อยากให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งวิสกินก็ตอบโจทย์มากๆฝากทุกคนไปด้วยนะคะ